ครับก่อนอื่นนะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ก็อยู่ในพาร์ทที่4ของการเฉลยข้อสอบฟิสิกส์ A Level ปี66นะครับซึ่งพาร์ทที่4เนี่ยจะเป็นพาร์ทของข้อสอบแบบเติมคำนะฮะก็จะมีทั้งหมดตั้งแต่ข้อ26ถึง30นะฮะมีทั้งหมดอยู่5ข้อนะฮะเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลฟิสิกส์ไทยบ้านของผมด้วยนะไปชมกันเลยสำหรับข้อแรกหรือข้อ26นะครับเขาบอกว่าปล่อยวัตถุหนึ่งให้ตกในบริเวณที่มีสนามโน้มถ่วงคงตัวใกล้ผิวโลกพบว่าวัตถุตกถึงพื้นในเวลา1วินาทีนะครับเมื่อวัตถุนี้ถูกปล่อยจากระดับความสูงเดียวกันใกล้ผิวดาวเคราะห์ A พบว่าวัตถุตกถึงพื้นในเวลา5วินาทีเงื่อนไขที่โจทย์เขาให้มาก็คือความสูงนะครับความสูงมันเท่ากันแต่เวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกลงมาเนี่ยเวลามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็นะฮะตั้งสมมติฐานได้เลยว่าค่า g ของดวงดาวทั้งสองที่เนี่ยนะค่า g มันไม่เท่ากันเนาะอ่ะแล้วเขาบอกว่าถ้ารัศมีดาวเคราะห์ A มีค่า10เท่าของรัศมีโลกนะครับมวลของดาวเคราะห์ A จะเป็นกี่เท่าของมวลโลกคนอื่นนะครับผมก็วาดภาพขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นโลกแล้วกันเนาะเป็นโลกของเรานะครับให้สัญลักษณ์ของโลกเป็น A เนาะแล้วก็ปล่อยวัตถุให้ตกลงมานะครับส่วนนี้เป็นดาวเคราะห์เป็นส่วนของดาวเคราะห์ A แล้วกันซึ่งผมยังไม่รู้นะว่าขนาดของมันจะมวลของมันเป็นยังไงแต่เรารู้ว่าขนาดของดาวเคราะห์ A อันนี้ไงลืมไปขนาดของดาวเคราะห์ A เป็น10เท่าของรัศมีโลกเพราะฉะนั้นเราก็วาดให้มันใหญ่กว่านิดนึงนะครับวาดให้มันใหญ่กว่านิดนึงนะที่ระดับความสูงเดียวกันปล่อยวัตถุให้ตกลงมาระดับความสูงเดียวกันแสดงว่า S ต้องเท่ากันนะครับผมก็แทนไป S A เท่ากับ S E โอเคเนาะ S A เท่ากับ S E มันเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งเพราะฉะนั้นสมการที่เราเอามาคำนวณนะครับก็ต้องเป็นสมการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งโน้มถ่วงนะฮะก็จะเป็น S เท่ากับ U T บวก1/2 G T กำลังสองนะครับจาก S เท่ากับ U T บวก1/2 G T กำลังสองเราก็จะได้ S ในส่วนของ A เป็น U นะครับ T A บวกกับ1/2 G A แล้วก็ T ยกกำลังสองที่ต้องใช้สูตรนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยนะเมื่อเราปล่อยให้วัตถุตกลงมา U มันจะเป็นศูนย์ครับเมื่อ U เป็นศูนย์พจน์นี้ก็ตัดไปแล้วค่า T เรารู้ทั้งสองบริเวณนะครับเวลาในการปล่อยวัตถุเรารู้ทั้งสองบริเวณเราก็แทน T เข้าไปได้ส่วน SE ก็จะเป็น U T E นะครับบวกกับ1/2 G E T ก็กำลังสองเห็นไหมตรงนี้ก็จะตัดได้นะครับก็จะเหลือ1/2อ่ะนี่นี้1/2ก็ตัดได้อีกนะครับ1/2ก็ตัดได้อีกก็จะเหลือเป็น G A T ยกกำลังสองนะครับ T ก็เป็น T A เหมือนกันนี่เป็น T E โอเคเนาะก็จะเป็น G E T แล้วก็ห้อยด้วย E ยกกำลังสองตัวแปรต่างๆนักเรียนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตัวห้อยเนี่ยก็คือ GA ก็คือค่า G ของดาวเคราะห์ A แล้วก็ TA ก็คือเวลาที่มันเคลื่อนที่บนดาวเคราะห์ A นะครับเวลาในการตกเนาะที่ระยะเท่ากันทีนี้เราสามารถจัดรูปสมการได้นะครับจัดรูปสมการได้ผมจะจัดรูปเป็น GA นะครับส่วนด้วย GE ก็คือความเร่งของดาวเคราะห์ A ส่วนด้วยความเร่งของโลกเท่ากับนี้ก็ย้าย TA ไปนะครับก็จะเป็น TE ยกกำลังสองส่วนด้วย TA ยกกำลังสอง
เราแทนค่าทีได้เพราะว่าเราทราบค่าทีเวลาในการตกนะเวลาในการตกบนโลกก็คือ1เนาะ1ยกกำลัง2ส่วนด้วยเวลาในการตกบนดาวเคราะห์ A ก็คือ5วินะครับก็จะเป็น5ยกกำลัง2ก็จะได้ออกมาเป็น GA ส่วน GE เท่ากับ1ส่วน25แต่โจทย์เขาไม่ได้ถามหาค่า G ครับเขาถามหาอะไรเขาถามหามวลครับมวลของดาวเคราะห์ A เนี่ยจะเป็นกี่เท่าของมวลดาวเคราะห์โลกก็คือ MA จะเท่ากับกี่ ME อันนี้เครื่องหมายคำถามนะ MA จะเป็นกี่เท่าของ ME โดยที่เงื่อนไขหนึ่งที่โจทย์ให้มาก็คือรัศมีของดาวเคราะห์ A หรือ RA เนี่ยเท่ากับ10 RE นี้สองอย่างเนี้ยเราสามารถโยงไปสู่กันได้ไงนักเรียนจำสมการนี้ได้ไหมจากสมการ G เท่ากับ GM ส่วนด้วย R ยกกำลังสองซึ่งสมการเนี้ยเราสามารถหาค่า G บนดาวเคราะห์ต่างๆได้หรือแม้กระทั่งบนดาวโลกถ้าเรารู้มวลของโลกรู้รัศมีของโลกเราก็สามารถหาค่า G บนดาวโลกได้จากสมการนี้ครับเราจะมาเปรียบเทียบค่า G ของดาวเคราะห์ A กับโลกกันนะครับก็ตั้งสมการเลยนะครับจากสมการ GM ส่วนด้วย R กำลังสองถ้าคิดที่โลกนะคิดที่โลกค่า G ก็จะเป็น GE เท่ากับ GME ส่วนด้วย RE ยกกำลังสองนะครับให้เป็นสมการที่หนึ่งค่า G ตัวนี้ก็คือค่าโน้มถ่วงสากลนะครับค่านิดโน้มถ่วงสากลต่อมานะครับจากสมการเดียวกันคิดที่ดวงจันทร์ทีนี้คิดที่ดาวเคราะห์ A นะคิดที่ดาว A ก็จะเป็น GA เท่ากับ GM A ส่วนด้วย RA ยกกำลังสอง MA เป็นเท่าไหร่ของ ME เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราแทน MA ก็เขียนเป็น MA ไปก่อนนะครับก็จะเป็น GM A แต่ RA เขาให้มาเป็น10เท่าของ RE ถูกไหม RA เป็น10เท่าของ RE เราก็แทน RA เป็น10 RE นะครับทั้งหมดยกกำลัง2เพราะว่าไอ้ก้อนเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยมันคือ RA นะครับ10 RE ก็คือ RA นี่ก็คูณเข้าไปนะตัวนี้ยกกำลัง2เข้าไปก็จะเป็น GM A ส่วนด้วย100ก็คือยกกำลัง2ข้างหน้าด้วย100 RE ยกกำลัง2ได้มาละได้ค่า GA มาละซึ่งนะครับไอสมการ2ตัวเนี้ยนะฮะ1กับ2ตัวเนี้ยมันสัมพันธ์กับที่เราหาออกมานะครับที่เราคำนวณหา GA ส่วนด้วย GE ตรงเนี้ยนะครับมันสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันยังไงเรามาดูอ่ะผมจะเอาสมการที่2สมการที่2ของตัวนี้นะหารด้วยสมการที่1นะครับก็จะได้เป็น GA ส่วนด้วย GE เห็นไหมสมการที่2เนี่ยคือ GA นะครับสมการที่1คือ GE เท่ากับก็จะเป็นตัวนี้นะสมการที่2ตัวนี้ขึ้นตั้งนะครับ GM A นะฮะ GM A ส่วนด้วย100 RE ยกกำลัง2นะครับคูณด้วย RE ยกกำลัง2ส่วนด้วย GM E ทันไหมตัวไหนที่ตัดกันได้ครับทีนี้ก็คือ RE ถูกไหม RE ตัดได้ G ตัดได้นะส่วน GA ส่วน GA ส่วน GE เนี่ยมันคือ1ส่วน25ถูกไหมครับ1ส่วน25เท่ากับ MA ส่วนด้วย ME เพราะว่าค่าอื่นมันตัดไปแล้วนะครับค่าอื่นมันตัดไปแล้วเหลือ100เท่าที่เหลือ100นะครับเป็น100
อยากทราบมวลของดาวเคราะห์ A เป็นกี่เท่าของดาวเคราะห์ E อ่ะเราก็ย้าย100ขึ้นไปนะครับก็จะได้เป็น100ส่วน25เท่ากับ MA ส่วนด้วย MT คำนวณออกมาได้เท่ากับ4เห็นไหมเราก็จะได้คำตอบแล้วครับ MA ส่วน ME จึงได้เท่ากับ4เท่ามวลดาวเคราะห์ A ส่วนด้วยมวลดาวเคราะห์ E เป็น4เท่านะสรุปเงื่อนไขของข้อนี้เลยนะครับเราจะหาค่ามวลนะครับเราก็ต้องไปดูสมการที่มันสัมพันธ์กับมวลสมการที่มันสัมพันธ์กับ G ซึ่งก็คือสมการนี้ G เท่ากับ GM ส่วนด้วย R กำลังสองนะครับการหยิบสมการขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความสำคัญเหมือนกันนะแล้วก็ในการปล่อยวัตถุตกอิสระมันก็จะมีความสัมพันธ์กับค่า G เหมือนกันเห็นไหมเห็นคีย์เวิร์ดไหมมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับการปล่อยวัตถุตกอิสระ U เป็นศูนย์อันนี้เราต้องรู้เงื่อนไขเราต้องแม่นเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับปล่อยวัตถุลงมา U เป็นศูนย์อะอะไรที่ตัดไปได้บ้างแล้วค่า G แน่นอนค่า G แต่ละดวงดาวมันไม่เท่ากันบางโจทย์มันอาจจะให้หาค่า G ของดาวอื่นที่ไม่ใช่โลกก็ได้เพราะฉะนั้นเราหามาแล้ว GE เราจะใช้เป็น10หรือ 9.8 เลยอันนี้ก็ยังไม่ได้นะมันอาจจะถ้าใช้แบบนั้นมันก็จะง่ายเกินไปนะครับแล้วก็สำคัญก็คือเขาให้เวลามานะครับทำให้โจทย์ข้อนี้เราสามารถเปรียบเทียบ GA ส่วน GE ได้ว่าอัตราส่วนมันจะเป็นเท่าไหร่เราอาจจะไม่ได้คำตอบที่ต้องการเลยทันทีแต่เราสามารถเอาค่า G ตัวเนี้ยนะสามารถเอาค่า G ตัวเนี้ยไปแทนในสมการนี้เพื่อเปรียบเทียบหามวลออกมาอีกทีนึงได้นะครับในสรุปสำหรับข้อนี้นะครับโอเคไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่27เนี่ยเป็นเรื่องของการสะท้อนของเสียงนะเขาบอกว่าเรือลำหนึ่งนะครับจอดอยู่ในบริเวณที่มีหน้าผาและเปิดหูพบว่าคนบนเรือเนี่ยได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาจากหน้าผาจากนั้นเรือเคลื่อนที่ออกห่างจากหน้าผาไปจอดอีกตำแหน่งหนึ่งและเปิดหูครั้งหนึ่งนะครับพบว่าช่วงเวลาตั้งแต่เปิดหูจนกระทั่งได้ยินเสียงสะท้อนในครั้งหลังเนี่ยนานกว่าที่ตำแหน่งแรกในเวลา4วินาทีก็คือตอนแรกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนาะพอขยับมาตรงนี้ปุ๊บพอขยับมาตรงนี้ปุ๊บเวลาในการเคลื่อนที่เวลามันเปลี่ยนไป4วินาทีนะครับเพิ่มขึ้น4วินาทีทีสิ่งที่โจทย์เขาถามเนี่ยเขาถามว่าระยะห่างระหว่างเรือกับหน้าผาในตอนเปิดหูครั้งที่2เนี่ยมากกว่าครั้งที่1เป็นกี่เมตรแน่นอนนะครับเราก็หาความแตกต่างระหว่าง S1 กับ S2 เนาะผมจะกำหนดระยะตัวแรกเป็น S1 แล้วกันนะครับส่วนระยะที่2ก็เป็น S2S1 S2 เขาหาระยะที่แตกต่างกันตรงนี้โอเคนะโดยที่โจทย์เขากำหนดให้อุณหภูมิของอากาศเท่ากับ15องศาเซลเซียสอัตราเรือเสียงที่อุณหภูมิ0องศาเท่ากับ 311.0 เมตรต่อวินาทีแล้วก็อัตราเรือเสียงจะเพิ่มขึ้น 0.6 เมตรต่อวินาทีต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุก1องศาเซลเซียสประโยคนี้หมายถึงอะไรนะครับมันจะโยงไปสู่สมการของอัตราเรียวเสียงก็คือสมการ v เท่ากับ331บวก 0.6 ทีถ้าใครจำเรื่องเสียงมาแล้วจำสมการนี้ได้นะครับสมการนี้เราใช้ประจำเลยเรื่องการหาอัตราเรียวเสียงเนาะเมื่ออุณหภูมิของอากาศมันคงที่เนี่ยเท่ากับ15องศาเซลเซียสเนี่ยเราสามารถหาอัตราเรียวของเสียงได้โดยใช้สมการนี้นะครับก็จะได้เป็น331บวก0.6 คูณกับ15เพราะว่าอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสเนี่ยมันคือ15องศานะอันทีตัวนี้ไม่ใช่เวลานะมันคืออุณหภูมิของอากาศนะครับก็จะได้เป็น331บวกกับ9ได้ออกมา340เมตรต่อวินาทีนะอุณหภูมิคงที่แสดงว่าอะไรแสดงว่า V ก็คงที่เหมือนกันไหมครับV คงที่ระยะ
เปลี่ยนไปเราจะหาระยะที่เสียงเคลื่อนที่แน่นอนเสียงมันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ถูกไหมครับสมการที่เราจะใช้ก็คือสมการ s เท่ากับ vt นะครับจาก s เท่ากับ vt แต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าไอ s เนี่ย s 1หรือ s 2เนี่ยมันต้องหาร2นะการสะท้อนของเสียงต้องหาร2เสียงเคลื่อนที่ไปและกลับนะครับความหมายของ s หรือระยะการเคลื่อนที่ของเสียงเนี่ยมันอาจจะเป็นระยะนี้แต่ระยะที่ห่างจากตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยมันต้องหาร2นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้น s 1ของเราก็จะเป็น vt ส่วนด้วย2ทำไมต้องส่วนด้วย2เพราะเราคิดแค่ครึ่งเดียวแต่เสียงมันเคลื่อนที่ไปและกลับแต่ระยะที่เราต้องการเราต้องการแค่ขาไปหรือขากลับก็ได้ก็คือคิดแค่ครึ่งหนึ่งโอเคนะเพราะฉะนั้น s 1ก็จะได้เป็น v t ส่วน2แต่ t มันเท่ากันไหมล่ะ t ก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น t ในการเคลื่อนที่ของเสียงในระยะที่1ก็จะเป็น t 1นะครับเป็น v t 1ส่วน2ให้เป็นสมการที่1ส่วนระยะ s 2ก็พิจารณาเหมือนกันครับก็จะเป็น s 2เท่ากับ v t 2แต่ t 2มันจะเป็นอะไร t 2ครับมันจะเป็น t 1บวก4เพราะว่าเวลานะครับเวลามันเพิ่มขึ้นมา4วินาทีเห็นไหมนะเสียงใช้เวลาเดินทางนานกว่าเดิม4วินาทีเพราะฉะนั้น t 2ก็จะเป็น t 1บวก4นะครับหาร2เหมือนเดิมคิดแค่ครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับให้เป็นสมการที่2จากนั้นเราก็คำนวณออกมานะครับเราจะหาความแตกต่างของ s 1 s 2ใช่ไหมเราดูว่า s 1กับ s 2เนี่ยระยะตรงไหนมันไกลกว่ากันซึ่งแน่นอน s 2มันระยะมันไกลกว่าแล้วก็เอา s 2เป็นตัวตั้งนะครับเอาสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่1ก็จะได้ว่า s 2ลบ s 1เท่ากับ v คูณกับ t 1บวก4ส่วน2ลบกับ s 1ก็คือ v t 1ส่วน2จากนั้นเราก็คูณ v กระจายเข้าไปในวงเล็บตรงนี้นะครับก็จะได้ v t 1บวก4 v ส่วน2ก็กระจายออกมานะครับกระจายออกโอเคตรงนี้ก็จะเป็นลบ v t 1ส่วน2เหมือนเดิมอันนี้ค่าบวกอันนี้ค่าลบก็ตัดกันอันการก็หายไปนะครับ vt 1ส่วน2กับ vt 1ส่วน2ที่ติดลบเพราะนั้น s 2ลบ s 1ก็จะเหลือ4 v ส่วน2เราก็แทนค่า v ลงไปครับค่า v ของเราก็คือ340เมตรต่อวินาทีตรงนี้ที่เราหามาเนาะก็จะเป็น4คูณ340นะส่วนด้วย2 4กับ2ตัดกันเหลือ2คูณกับ340นะครับคำนวณออกมาได้ s 1ลบ s 2เท่ากับ680เมตรก็คือระยะตรงนี้นะครับ680เมตรโอเคนะนี่ก็เป็นคำตอบของข้อ2ของคลิปนี้นะครับหรือว่าข้อที่27นั่นเองไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่28เขาบอกว่าประจุลบ2ไมโครคูลอมเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ภายใต้สนามไฟฟ้าขนาดสม่ำเสมอนะ5โวลต์ต่อเมตรเนี่ยเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับเป็นเรื่องย่อยของไฟฟ้าสถิตจากจุด A ไปยังจุด B ซึ่งอยู่ห่างกัน10เซนติเมตรดังภาพขณะผ่านจุด A เนี่ยประจุมีพลังงานจล10ไมโครจูลก็คือจุด A ตรงนี้นะมีพลังงานจลด้วยนะครับแล้วก็มีพลังงานสักจากสักไฟฟ้าด้วยเขาถามว่าพลังงานจลของประจุขณะผ่านจุด B เนี่ยมีค่ากี่ไมโครจูลนะถามหา EK ที่จุด B นะครับใช้
กฎอนุรักษ์พลังงานเนี่ยไฟฟ้าก็มีกฎอนุรักษ์พลังงานเหมือนกันนะนี้มาดูพลังงานที่อยู่ณจุด A จุด B มีอะไรบ้างนะครับE ที่จุด A นะครับเท่ากับ E ที่จุด B นะจากกฎอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์พลังงาน EA เท่ากับ EB EA มีอะไรบ้าง EA มีพลังงานศักย์ครับก็จะเป็น QVA พลังงานศักย์ไฟฟ้าก็คือ QV นะครับ U เท่ากับ QV แล้วก็ที่จุด A ก็มีพลังงานจลด้วยก็คือ EK EKA ส่วนที่จุด B มีพลังงานศักย์ไหมมีครับที่จุด B ก็มีพลังงานศักย์เหมือนกันก็จะเป็น QVB เขาถามหา EK ก็ต้องมี EK แน่นอนก็จะเป็น EKB จากนั้นเราแก้สมการออกมาครับเขาถามหา EKB ใช่ไหมก็ย้าย QVB ไปนะก็จะเป็น QVA ลบ QVB บวก EKA เท่ากับ EKB เราดึง Q ออกมาก็จะเป็น Q เท่ากับ VA ลบ VB บวก EKA เท่ากับ EKB สมการนี้เราเปลี่ยนรูปได้นะฮะไอ้ VA ลบ VB เนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ศักย์ระหว่าง A กับ B นะครับเราไม่รู้ความต่างศักย์ระหว่าง A กับ B เราก็ใช้สมการตรงนี้นะครับนักเรียนจำสมการนี้ได้ไหมจาก E เท่ากับเดลต้า V ส่วนด้วย D โดยที่ VA ลบ VB ตรงนี้แหละก็คือเดลต้า V นะครับเพราะนั้น E เขาให้มาแล้วนะครับค่าสนามไฟฟ้า E เนี่ยเขาให้มาแล้ว5โวลต์ต่อเมตรระยะ D เขาให้มาเท่าไหร่ครับระยะห่างเขาให้มา10เซนติเมตรถ้าเราแปลงหน่วยเป็นเมตรมันก็คือ0.1เมตรถูกไหมก็คือเดลต้า V นะครับหรือ VA ลบ VB นั่นเองนะก็จะได้เดลต้า V หรือ VA ลบ VB ตัวนี้เท่ากับ5คูณ0.1นะฮะหรือ0.5นะครับคือไอตัวเดลต้า V ตัวนี้แล้วเราแทน0.5เข้าไปได้เลยครับ0.5เนี่ยมาจากตรงนี้นะที่ผมเรียบเรียงให้ดูนะครับค่า Q เราก็แทนไปเลยครับเป็นเท่าไหร่เป็นลบ2ไมโครคูลอมบ์ก็คูณเข้าไปลบ2คูณ10ยกกำลังลบ6บวกกับ EK ที่จุด A พลังงานจลที่จุด A เขาให้มา10ไมโครจูลก็คูณเข้าไปฮะ10คูณ10ยกกำลังลบ6เท่ากับ EKB จากนั้นก็คำนวณออกมาเนาะ2คูณ0.5ได้1นะครับเป็นลบ1คูณ10กำลังลบ6ลบกับ10นี่นะลบ1คูณ10กำลังลบ6 10คูณ10กำลังลบ6นะรวมกันก็ได้ EK ที่จุด B ออกมาได้เท่าไหร่ครับได้เป็น9คูณ10กำลังลบ6หรือ EK B เท่ากับ9ไมโครคูลอมนี่นะครับโอเคนะจริงๆเนี่ยข้อสอบที่เป็นข้อเขียนเนี่ยมันจะง่ายกว่าที่เป็นข้อกาด้วยซ้ำนะครับข้อกาโจทย์ยาวแล้วก็เงื่อนไขเยอะมากๆนะฮะมาดูข้อที่29นะข้อที่29ก็เป็นเรื่องของไหลนะครับเขาบอกว่าผูกภาชนะด้วยเชือก2เส้นแล้วแขวนกับเพดานซึ่งก้นภาชนะมีพื้นที่
1.00 คูณ 10ยกกำลังลบ 2ตารางเมตรก็คือให้ A มานะครับเขาบอกว่าภายในภาชนะเนี่ยบรรจุน้ำมันที่มีระดับสูงจากก้นภาชนะ10 เซนติเมตรให้ความสูงของน้ำมันนะครับปึ๊บนี่คือปริมาตรของน้ำมันในถังตัวนี้เขาถามว่าผลรวมของแรงที่ของไหลกระทำต่อก้นภาชนะทั้งภายในและภายนอกมีค่ากี่นิวตันแน่นอนมันแขวนอยู่ในอากาศนะมันไม่มีแรงภายนอกอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีแค่แรงภายในแรงภายในเกิดจากอะไรแรงภายในก็เกิดจากไอตัวน้ําหนักของไหลนี่แหละนะฮะเราสามารถคํานวณหาน้ําหนักของไหลหรือแรงของไหลที่กระทําได้จากสูตร F เท่ากับ P A มาจากไหนก็มาจากสมการ P เท่ากับ F ส่วน A นี่แหละเราจะหาความดันที่ก้นภาชนะก็ใช้พื้นที่ที่ก้นนะครับใช้พื้นที่ที่ก้นแล้วก็แทนค่า P เป็นความดันเกจนะเป็นความดันเนื่องจากความลึกลงไปโอเคลองหาแรงนะแรงภายในก็จะเป็น F เท่ากับP ก็เป็น PG เนาะคูณกับ A นะภายนอกไม่มีนะภายนอกไม่มีนะครับ PG ก็คือ Rho G H คูณกับ A ค่าโรของน้ำมันนะครับเขาให้มาเป็น800ก็แทนไปค่า G เราใช้เป็น9.8 H นะ10 เซนก็แปลงหน่วยเป็นเมตรก็0.1นะครับ A ก็คือพื้นที่1 คูณ 10 กำลังลบ 2ผมแทนเป็น10 กำลังลบ 2เลยแล้วกันเนาะ0.1 คูณ 10 กำลังลบ 2ก็เป็น10 กำลังลบ 3นะครับ10 กำลังลบ 3 คูณ 800ก็จะเป็น0.8ทันนะ0.8คูณกับ 9.8 นะครับก็ได้ออกมา8864ใส่4ทด6 8 9 7 2นะครับบวกกับ6อีกเป็น7 8 4ทศนิยม2ตำแหน่งก็เป็น7.84นิวตันอันนี้คือแรงนะครับแรงที่กระทำต่อคนภาชนะซึ่งแรงเนี่ยนะครับแรงกับน้ำหนักเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันนะครับถ้าเราดูนะครับ AH คืออะไรคือปริมาตรนะครับ AH คือ V โร V คืออะไรโรคูณ V คืออะไรคือมวลคูณ G ก็คืออะไรครับมวลคูณ G ก็คือ W เขียนไหมอันนี้กระจายให้ดูนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันในลักษณะนี้เขียนเอาเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ 7.84 นิวตันนะครับไปดูข้อต่อไปนะครับเป็นข้อสุดท้ายของคลิปนี้เป็นเรื่องค่าครึ่งชีวิตแล้วก็อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีนะครับข้อที่30เขาบอกว่ากราฟแสดงจำนวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี A และ B ที่เหลืออยู่เมื่อเวลาผ่านไปจากเริ่มต้นเป็นดังนี้นะเขาก็ให้กราฟมานะครับมีธาตุ A ธาตุ B ในธาตุ A ธาตุ A เป็นเส้นทึบนะครับอันนี้ธาตุ A อันนี้ธาตุ B เมื่อเวลาผ่านไป6ชั่วโมงจากเริ่มต้นนะครับจำนวนนิวเคลียส A ที่เหลืออยู่เป็นกี่เท่าของจำนวนนิวเคลียส B ที่เหลืออยู่เราก็มาดูว่า6ชั่วโมงนะครับกราฟมันเป็นลักษณะยังไงนะเริ่มต้นผ่านไป1ชั่วโมงอ่ะผ่านไป1ชั่วโมงไอ้กราฟ B เนี่ยหรือธาตุ B เนี่ยมันลดลงมาละเหลือครึ่งหนึ่งละเพราะฉะนั้นธาตุ B มันครึ่งชีวิตก็คือ1ชั่วโมงครับ T 1ส่วน2ของ B นะครับอันนี้คือ T 1ส่วน2ของ B ส่วนธาตุ A เนี่ยใช้เวลานานกว่านะใช้เวลาไป3ชั่วโมงมันถึงจะลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ T 1ส่วน2ของ A นะเท่ากับ3ชั่วโมงข้อนี้สำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะเกี่ยวกับสมการการสลายของครึ่งชีวิตคิดง่ายๆเลยครับคิดง่ายเลยผ่านไป6ชั่วโมงเนี่ยเราเอา2ตัวเนี้ยมาเทียบกัน
เอาสองตัวเนี้ยมาเทียบกันว่าหลังจากผ่านไป6 ชั่วโมงแล้วนิวเคลียสของธาตุ A จะเหลือกี่เท่าของธาตุ B นะครับคิดยังไงเรามาดูเมื่อผ่านไป1 ชั่วโมงธาตุ B ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งนะเหลือ n ส่วน2จาก n ศูนย์ลดลงไป n ส่วน2 n ส่วน2ในเวลา1 ชั่วโมงนะธาตุ B นะแล้วถ้าผ่านไปอีก1 ชั่วโมงล่ะก็ลดลงไป n ส่วน2นะครับกลายเป็นเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของ n ส่วน2ก็คือ n ส่วน4ถูกไหมเป็นเท่าไหร่ครับเป็น2 ชั่วโมงเนี่ยคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผ่านไปอีก1 ชั่วโมงลดลงไปครึ่งหนึ่งของ n ส่วน4ก็เป็น n ส่วน8นี่คิดเป็นสเต็ปแบบนี้ไปเรื่อยสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับผ่านไป3 ชั่วโมงแล้วผ่านไป4 ชั่วโมงก็ลดลงเป็น n ส่วน16ก็คือครึ่งหนึ่งของ n ส่วน8ก็เป็น n ส่วน16ผ่านไปอีก1 ชั่วโมงนะครับก็ลดลงไปเหลือ n ส่วน32ก็คือครึ่งหนึ่งของ n ส่วน16ผ่านไปจนครบ6 ชั่วโมงครับก็เหลือ n ส่วน64ก็คือครึ่งหนึ่งของ n ส่วน32หาร2ไปเรื่อยๆครับประเด็นหาร2ไปเรื่อยผ่าน1 ชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมง4 ชั่วโมง5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผ่านไป6 ชั่วโมงธาตุ B เนี่ยจะเหลือ n ส่วน64ก็คือเหลือ1ส่วน64เท่าของธาตุเริ่มต้นนี่คือธาตุ B ส่วนธาตุ A ก็คิดเหมือนกันฮะธาตุ A เหมือนกันผ่านไปตอนเริ่มต้นเป็น n 0เนาะผ่านไป3ชั่วโมงเพราะว่าครึ่งชีวิตมันคือ3นะผ่านไป3ชั่วโมงลดลงเหลือครึ่งหนึ่งก็คือ n ส่วน2เราจะบวกไปอีกกี่ชั่วโมงล่ะก็ต้องบวกไปอีก3ชั่วโมงถูกไหมมันถึงจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของ n ส่วน2ก็คือ n ส่วน4ใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงละ6ชั่วโมงเห็นไหมใช้เวลา6ชั่วโมงเหมือนกันแต่ธาตุ A เนี่ยเกิดกระบวนการแค่2ครั้งนะฮะสลายตัวเหลือครึ่งหนึ่งแค่2ครั้งนะเพราะฉะนั้นผ่านไป6ชั่วโมงธาตุ A จะสลายเหลือ n ส่วน4แล้วก็มาเทียบกันครับนะจำนวนนิวเคลียสของธาตุ A หลังจากสลายไป6ชั่วโมงก็จะเป็น NA ส่วน NB เท่ากับ N ส่วน4นะส่วนด้วย N ส่วน64คำนวณออกมาครับตัดก็จะเป็น64ส่วน4เท่ากับ16เพราะฉะนั้นธาตุ A นะครับหรือ NA เนี่ยจะเหลืออยู่16เท่าของ NB ครับ16 NB นี่วิธีการคำนวณสำหรับที่คนที่ไม่รู้อะไรเลยส่วนสำหรับคนที่อาจจะมีนะอาจจะได้เรียนมาหรือจำได้อะเราถ้าเราจำไม่ได้เราใช้วิธีนะครับใช้ common sense ของเราแต่ถ้าใครที่แบบจำไม่ได้จริงๆอะนะฮะถ้าจำไม่ได้ก็ใช้ตัวนี้ถ้าจำได้มีความรู้พื้นฐานนะมันจะมีวิธีการคำนวณนะครับสมการที่เราใช้มันจะมีอยู่2แพทเทิร์นหลักก็คือคำนวณจากค่าคงตัวการสลายกับคำนวณจากค่าครึ่งชีวิตนะถ้าคำนวณจากค่าคงตัวการสลายก็จะเป็น n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะเมื่อแลมด้าก็คือค่าคงตัวการสลายนะครับหรือ mเท่ากับ m 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออัตราการสลายนะครับเหลือ a 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t ใช้สมการตัวนี้หาค่า a เมื่อเวลาผ่านไปได้นะครับแต่โจทย์เขาไม่ได้ให้ค่าคงตัวการสลายมาเพราะฉะนั้นเราจะใช้อีกสมการตัวหนึ่งก็คือ nนะครับ NA เท่ากับ N 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง T ส่วนด้วย T 1ส่วน2อันนี้เป็น T ใหญ่นะครับ T ก็คือเวลาที่ผ่านไปส่วน T 1ส่วน2ก็คือค่าครึ่งชีวิตถ้า NA ก็จะเป็น N 0 N 0เนี่ยมันเท่ากันเพราะว่า
มันเริ่มต้นที่ปริมาณเท่ากันนะครับจำนวนนิวเคลียสของธาตุ A กับธาตุ B เท่ากันก็จะเป็น n ศูนย์ส่วนด้วย2ยกกำลัง t ใช้เวลากี่ชั่วโมงก็คือ6ใช่ไหมก็จะเป็น2ยกกำลัง6ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ t 1ส่วน2ก็คือ3ครึ่งชีวิตของ A คือ3นะก็จะเป็น n ศูนย์6ส่วน3ก็เหลือ2ก็เป็น2ยกกำลัง0ก็จะได้ NA ออกมาแล้วเมื่อผ่านไป6ชั่วโมงนะส่วน NB ก็จะเป็น N ศูนย์เหมือนกันนะครับปริมาณ N ศูนย์เท่ากันส่วนด้วย2ยกกำลัง T ส่วนด้วย T 1ส่วน2 T 1ส่วน2ก็เป็นครึ่งชีวิตของ B นะครับก็จะเป็น N ศูนย์ส่วนด้วย2ยกกำลัง6เหมือนกันเนาะใช้เวลา6ชั่วโมงเหมือนกันส่วนด้วยครึ่งชีวิตของ B ครึ่งชีวิตของ B คือ1ชั่วโมงครับก็จะเป็น1คำนวณออกมาก็จะเป็น n ศูนย์ส่วนด้วย2ยกกำลัง6จากนั้นเหมือนเดิมครับเอา NA ส่วนด้วย NB เราจะหาจำนวนเท่าที่เหลือของ A ส่วน B ก็จะเป็น NA ส่วน NB เท่ากับn ศูนย์ส่วน2ยกกำลัง2ส่วนด้วย n ศูนย์ส่วน2ยกกำลัง6จัดรูปสมการก็จะได้ n ศูนย์ส่วน4คูณกับ64เนาะ2ยกกำลัง6ได้64นะครับส่วนด้วย n ศูนย์ตัดก็ได้ออกมาเป็น64ส่วน4หรือ16นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะได้ NA เท่ากับ16 NB เห็นไหมเหมือนกันนะครับวิธีการเหมือนกันแต่อันนี้มันจะมีแพทเทิร์นที่ดูดีกว่านะครับแต่นี้ก็จะใช้ common sense ของเรานะครับใช้การคำนวณง่ายๆหาร2ไปเรื่อยๆหาร2ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคนะคำตอบก็คือ16เท่านะก็จบลงไปนะครับสำหรับการเฉลยข้อสอบฟิสิกส์ A level ตั้งแต่ข้อ1ถึง30เลยนะก็มีทั้งหมด4พาร์ทก็ฝากทุกคนไปดูให้ครบทั้ง4พาร์ท4 EP นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับหากผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่องประการใดก็ขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ